นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธ4ทุ่มทาง True Sport 2แบบนี้นะครับวันนี้ผมพิธีกรการะเวกมาพร้อมกับพิธีกรคู่หูครับน้องแนนณัฐดาสอสุวรรณครับสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกับ AFF Suzuki Cup นั้นกำลังจะตื่นเต้นแล้วก็รอลุ้นผลงานช้างศึกทีมชาติไทยของเราค่ะแต่เรื่องราวของบอลไทยในบ้านเรากับไทยลีกก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้หลายๆทีมนั้นเริ่มสตาร์ทในการเก็บตัวฝึกซ้อมกันบ้างแล้วนะคะกับช่วงพรีซีซั่นหรือบางทีมนั้นกำลังมองหาดารานักเตะตัวใหม่ๆเพื่อมาเสริมทัพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างทีมการท่าเรือ FC ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะคะถือว่าเป็นทีมแรกของซีซั่น2015ที่จะถึงนี้ค่ะกับณัฐช่วยสมชายชวนบุญชุมนะคะจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมการท่าเรือ FC ในฐานะที่โค้ชนั้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีครับณัฐช่วยครับสวัสดีครับครับผมก็ไปแอลเหนือมา1ฤดูกาลกับเชียงใหม่ FC นะครับจริงก็ต้องบอกว่าแหมเห็นผลงานแล้วเกือบจะได้เลื่อนชั้นเหมือนกันถ้าจะพูดถึงเป็นไงบ้างครับ1ปีที่ไปอยู่ที่นั่นก็จริงๆแล้วไปเลข2เลข2ใช่ใช่ไปเลข2ก็ไม่ถึงเลขกว่านิดนึงครับก็ใช้ได้นะดีอยู่โอ้โหจนเกือบจะมีลุ้นนะก็เกือบจะได้ขึ้นชั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทางนั้นทางทีมจะต้องแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นชั้นแล้วก็รู้สึกเสียดายทีมเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆซึ่งเป็นโอกาสดีมากเลยสำหรับปีนี้ที่น่าจะขึ้นได้แล้วนะฮะแต่ไปมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันก็ปัจจัยหลายอย่างสนามก็ใหญ่นะคนในจังหวัดก็เยอะคนดูก็เยอะมันจะทำให้กระแสอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นชั้นนะแต่เราไม่น่าผิดพลาดเลยเสียดายในช่วงนัดท้ายเหรอก็ไม่อยากไปโทษใครครับผมอยากให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทรงจำแล้วกันครับนะถ้าจะให้วิเคราะห์ลีกวันง่ายๆนะเฉยเพราะว่าน้าช่วยก็เคยคุมจันทบุรีแล้วมาคุมเชียงใหม่ระดับลีกวันเทียบกับการคุมไทยพรีเมียร์ลีกมาตรฐานตอนนี้มันยังมีมันห่างกันเยอะไหมเพราะเราเห็นบางทีมก็เลื่อนชั้นฤดูกาลเดียวก็ตกไปแล้วใช่ค่ะสำหรับลีกวันปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมานะผมว่าไม่หนักเท่าไหร่ทีมดีๆก็ขึ้นไปอยู่ไทยลีก20ทีมนะฮะส่วนลีกหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีไม่กี่ทีมที่น่าจะเป็นทีมที่ดีนะฮะทำใหจริงๆแล้วใกล้เคียงกันมากปีที่แล้วทีมเนี่ยสูสีกันมากเกือบทุกทีมเลยก็ว่าได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรองค์ประกอบหลายๆอย่างนิดเดียวแต่ความสามารถหรือว่าการจัดการผมว่าใกล้เคียงกันหมดนะไอ้ทีมที่ตกชั้นไปก็คือทีมที่อาจจะเป็นเรื่องผู้เล่นอย่างศรีราชาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทีมเด็กใช้เด็กเล่นใช้เด็กเล่นไปเลยแล้วก็อย่างทีมที่ตกชั้นอย่างร้อยเอ็ดหรือว่าอีกทีมก็ขอนแก่นเราก็รู้อยู่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องปัจจัยการจัดการในทีมด้วยเรื่องเงินเรื่องอะไรบ้างนิดหน่อยผมว่าแต่เรื่องทีมเนี่ยความต้องบุญของทีมเนี่ยผมว่านักฟุตบอลเนี่ยของสองทีมที่ตกชั้นไปนะผมว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าทีมหัวตารางเลยทีมของน้าช่วยมีผู้เล่นที่เคยเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกมาบางคนพิพัฒน์หรือว่าสุภกิจหรือว่าตัวต่างชาติต่างๆนี่พวกนี้จำเป็นไหมครับกับทีมในลีกวันต้องอาศัยพวกนี้หรือว่าสามารถใช้ผู้เล่นท้องถิ่นหรือว่าเยาวชนได้ล้วนๆล่ะก็คละกันไปต้องคละกันไปถ้าเราไปเน้นเอาตัวไทยลีกลงมาเล่นมากก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่ค่าจ้างจะแพงกว่าค่าจ้างแพงแน่ปีที่แล้วก็น่าจะใช้งบกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับอย่างเชียงใหม่ก็น่าจะไม่เกิน30ล้านครับเท่าที่ทราบมาก็แต่ได้ลุ้นขึ้นไปขนาดนั้นอันดับ5ซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าไม่ใช่ง่ายใช่ขึ้นไปติดท็อป5ได้แล้วก็เชียงใหม่ก็เริ่มต้นช้าในปีที่แล้วถ้าเราทราบกันอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องนักเตะ
บาโบซึ่งเป็นตัวหลักอยู่ต้องเปลี่ยนทีมอย่างมาร์คแลนดรีบาโบไปก่อนแล้วก็เรื่องมาชูแบนไป7แมตช์อะไรนะครับดาวยิงของทีมใช่ไหมฮะส่งผลให้ทีมไม่ได้เลื่อนชั้นตรงนี้เยอะอันนั้นก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมามันกลายเป็นอดีตไปแล้วแหละค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงณเวลานี้ในปัจจุบันกับณชวยสมชายชวยบุญชุมต้องบอกเลยว่าการกลับขึ้นมาบนเวทีไทยลีกอีกหนึ่งครั้งในฐานะของหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนของทีมการท่าเรือ FC ความรู้สึกก่อนการได้กลับมายืนบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งค่ะและเป็นทีมที่ผูกพันมาตั้งแต่สมัยเล่นฟุตบอลด้วยครับก็จริงๆแล้วรู้สึกมีความอยากจะมาเป็นอยู่นานแล้วแล้วก็ต้องการอยู่นานแล้ว พอดีจังหวะมันไม่ลงตัวแล้วก็จังหวะไม่พอดีกันนะอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ดิวิชั่น1ตอนที่ท่าเรือตกลงไปดิวิชั่น1ครับครับก็ได้รับการทับทามจากหมอทรงหรือว่าผู้ใหญ่ทางท่าเรือครับตอนนี้เพิ่มติดสัญญากับทางปทุมอยู่นะติดอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็เลยยังออกมาไม่ได้นั่นเองก็เลยก็เสียดายไม่ใช่ครับเสียดายที่เสียใจเหมือนกันนะฮะว่าเราน่าจะมาช่วยทีมการท่าเรือได้นะตอนนั้นแต่พอทีมงานหรือว่าโค้ชลงตัวอย่างโค้ชโอ่งดุสิตนะแล้วก็ทีมงานอย่างเท่าที่ทราบคือหมอทรงหรือว่าประธานอะไรพวกเนี้ยเข้ามาช่วยเลยทำให้ทีมสามารถพัฒนาได้ดีในปีที่ขึ้นชั้นมาในปีเดียวแล้วก็สามารถอยู่ในไทยลีกในปีนี้นะซึ่งผมดูแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่นี่ที่กลับมาได้หรือว่าที่กลับมาเนี่ยก็คือนโยบายของผู้ใหญ่หรือว่าการท่าเรือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผู้บริหารแล้วเท่าที่เราขอให้แฟนบอลแล้วว่าสิ่งการท่าเรือเนี่ยเข้าใจนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงดีอยู่แล้วทำไมเปลี่ยนอะไรนะฮะจริงๆแล้วผมมองตรงว่ามันจังหวะพอดีด้วยพอดีผมว่างพอดีด้วยแล้วก็ทำให้อะไรๆก็ง่ายขึ้นแต่มันเป็นประโยคนึงที่ต้องถามต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้น้าช่วยก็บอกอยู่แล้วว่าปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วทีมสิงห์ท่าเรือณปัจจุบันคือการท่าเรือ FC เนี่ยทำผลงานมาได้อย่างเยี่ยมยอดพอมาถึงณเวลาที่ตัวเองต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้กดดันไหมคะว่าจะมีการเปรียบเทียบกันก็จริงๆแล้วก็กดดันแน่นอนอยู่แล้วคือทำทุกทีมฮะมันย่อมกดดันอยู่แล้วโค้ชนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้ไปทำทีมที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ต้องยอมรับแสดงว่าเขาเห็นว่าชอบความท้าทายสามารถไงก็คงอย่างนั้นคือตอนนี้นะตอนนี้จะว่าไปแล้วนะท่าเรือเนี่ยตอนนี้ใช้ชื่อการท่าเรือแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อการท่าเรือ FC ก็งบประมาณเนี่ยหมดเลยนะใช้เมื่อปีที่แล้วหมดแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่นักบอลก็ไปหมดนะฮะก็เหลือศูนย์แล้วตอนนี้สตาร์ทจากศูนย์ศูนย์เลยศูนย์เลยนี่ว่าผ่าตัดยกทีมใช่คือจริงๆไม่ได้ผ่าตัดหรอกมั้งไม่ได้อยากผ่าตัดหรอกเป็นประเอิญเนี่ยมันจังหวะที่เปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ชุดเดิมเนี่ยเขาลาออกก็ยกสิทธิ์ถอนออกไปแล้วก็หมดสัญญาแล้วเขาบอกว่าชุดเดิมไม่ทำก็ลาออกนะขอให้แฟนบอลเข้าใจนิดนึงแต่นี้กลับมาย้อนว่าทำไมต้องเอาโค้ชช่วยมานะมันถามว่าโค้ชช่วยเนี่ยสามารถทำตรงนี้อยู่ได้ไหมหรือว่าน่าจะทำได้ไหมถ้าไม่เอาโค้ชช่วยมาแล้วใครจะทำใช่ไหมคำตอบคือท่านผู้อำนวยการนะนายทรงธรรมเนี่ยก็เล็งเห็นถึงว่าไม่น่าจะมีใครนะที่เหมาะสมเท่ากับตัวผมนั่นเองที่ต้องเรียกมาแล้วก็คิดว่าแฟนบอลน่าจะรับได้บ้างอะไรพวกนี้อย่างน้อยก็นะลูกหม้อก็ได้เคยทำผลงานที่แม่กองมาหรืออะไรพวกนี้จากทีมที่มันไม่มีตังเลยแล้วก็ทีมที่งบประมาณน้อยนะเราก็ทำรอดมาตลอดนั่นก็เป็นปัจจัยที่ท่านก็มองเล็งเห็นว่าในเมื่อเงินก็ไม่มีเอานะนะชวนนี่เหมาะที่สุดไม่น่ามันต้องมีสิคงมีค่าเงินค่าเหนื่อยโค้ชมาแล้วงานดราม่ามาเลยทีเดียวครับแต่อย่างแรกคือเงื่อนไขในการเข้ามารับงานของน้าช่วยอย่างแรกคือยังไม่ทราบเลยว่าฤดูกาลหน้าการท่าเรือจะเล่นจะอยู่หรือว่าเล่นไทยพรีเมียร์ลีกอันนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดในแง่ร้ายแต่ว่าบังเอิญถ้าเกิดว่าปัญหาที่จะโดนตัดอีก6แต้มเกิดแก้ไขไม่ได้ต้องตกชั้นก็ยังคุมอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าไงอ๋อแน่นอนถ้าเกิดพีกล็อกหรือว่าท่านนายกหรือประธาน TPL
ใช้คำว่าผมว่าตัดสินใจตัดสินใจมายังไงก็ผมใช้คำว่าทีมแอลตัดสินใจแล้วกันหรือว่านายกตัดสินใจอย่าใช้คำว่าฟีฟ่าตัดสินใจเลยพูดกันตรงๆนะครับจริงๆมันเรื่องจริงว่าถ้าเรามองดูว่าไอ้การตัดสินไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมองกันไปแฟร์น่ะมันไม่น่าจะเกิดจากเรื่องของในปีนี้ปีต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าการตัดแต้มไป9แต้มเนี่ยที่เราเห็นอยู่แล้วที่เราทราบอยู่นะก็คือเริ่มมันน่าจะจบกระทงนึงแล้วไอ้นี่กระทงหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเจตนาร้ายนะผมพูดตรงๆเลยไหนๆก็พูดกันแล้วเจตนาร้ายถ้าคุณไม่เจตนาร้ายก็ไปสาบานได้ว่าคุณไม่เจตนาร้ายอันนี้คือที่โค้ชพูดนี่คือมองตั้งแต่ในฐานะที่ยังเป็นกุนซือของเชียงใหม่อยู่ใช่ไหมคะผมมองในฐานะที่ผมยังตอนนั้นอยู่คนนอกอยู่คนไม่ได้เข้ามาทำนะฮะเจตนาร้ายแล้วพอไอ้หกแต้มเนี่ยนะไม่ต้องผมมองแล้วคนอื่นก็มองแบบนั้นแต่ตอนที่เดินเข้ามาหวั่นไหมคะว่าเราอาจจะต้องแทนที่จะขึ้นมาเป็นมวยที่ไทยลีกเราจะต้องลงไปดีหนึ่งเหมือนเดิมอ๋อตอนนั้นคือไม่ได้หวั่นแล้วเพราะว่าจริงๆนะถ้าตกไปดีหนึ่งผมก็มั่นใจว่าจะขึ้นได้นะขอให้ชัดเจนนะฮะว่าตกดีหนึ่งหรือไทยลีกนะผมก็จริงๆแล้วผมก็อยากทำนะทำให้มันขึ้นมาแล้วก็ดูเถอะว่าในเมื่อมันตกไปแล้วจะขึ้นมาใหม่ได้ไหมโดยฝีมือเราอะว่าอย่างนั้นเนอะมันจะได้ชัดเจนสรุปว่าไม่ใช่เงื่อนไขแต่ถ้าคิดในแง่ดีแล้วอาจจะไม่โดนตัดหรือหาทางออกที่บอกว่ามาแฮปปี้เอนดิ้งกันผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะสาวกันยาวเพราะว่าผมว่ายาวแน่นอนถ้าเกิดการท่าเรือต้องลงไปดีหนึ่งนะผมว่ายาวแน่นอนเที่ยวนี้อาจจะลงไปได้ลงแน่นอนถ้าเกิดคำสั่งทีวีเอลลงบอกว่าต้องลงนะท่าเรือก็ต้องลงตามแต่ก็ลองคิดดูว่าไอ้สีสะเก็ดมันประท้วงกันทั้งปีมันกลับมาแล้วก็คือมันจะยุ่งอ่ะจะยุ่งกันใหญ่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วไม่สัมภาษณ์วันนี้นี่ผมจำได้สมัยโค้ชโอ่งนี่โดนปรับเยอะสุดนะใช่ใช่วันนี้เปิดประเด็นแล้วแต่ว่าน้าช่วยไม่เอามือไว้ที่โต๊ะไม่ได้เอามือไว้ที่โต๊ะผมไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวหาแต่ผมอยากให้ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนที่มีอำนาจตรงนี้ตัดสินใจให้ดีเพราะว่ามันจะทำให้ฟุตบอลมันพัฒนาได้นะอย่าไปมองคนใดคนหนึ่งหรือว่าไปเห็นกับใครเราก็เอาตามเนื้อผ้าแล้วก็เราตรงๆว่ามองในแง่ดีไว้ก่อนแล้วกันเห็นทางทีพีเอลก็บอกว่านี่ทีมเก่าทีมแก่ไม่อยากให้ตกชั้นหรอกก็ดีฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าในช่วงหน้าค่ะเราคงต้องมาเจาะลึกในเรื่องของการเตรียมทีมแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015สำหรับการท่าเรือ FC สักครู่ค่ะ